วันนี้เราก็กลับมาที่สวนใหญ่ที่สุดในเมืองสปริตชื่อว่า Park Forest Mayan MARJAN ไม่รู้อ่านว่าอะไรแต่ว่าน่าจะอ่านว่ามารยันมาแล้วก็รยันเมื่อวันก่อนมาแล้วแต่ว่ามาแบบเฉียดๆวันนี้จะมาเดินแบบรอบไม่รู้จะไหวหรือเปล่ารอบนึงก็เป็น10โลนะนี่ไงที่นี่มารยันคือบ้านเราอยู่ประมาณตรงนี้แล้วก็เดินลัดเลาะมาเรื่อยๆจนถึงน่าจะแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยแหละตรงนี้เนี่ยเออป่านี้ภูเขานี้ใหญ่มากตั้งแต่จุดนี้ไปถึงจุดนี้ก็ประมาณ4โลมั้งแล้วเราก็จะเดินตัดมาตรงกลางตรงนี้แล้วก็กลับบ้านตรงนี้เริ่มต้นตอนนี้เวลาบ่ายโมง7นาทีเขามีจักรยานขี่กันทั้งนั้นเลยอ่ะอยากขี่จักรยานบ้างอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไม่ทันเริ่มเลยเป็นไรขาอ่อนเนี่ยจักรยานเต็มเลยเขาไม่ได้ให้เช่าหรอแต่ว่าถึงให้เช่าก็ขี่ไม่ได้นะเพราะมันสูงตัวปิวมากเลยอ่ะไม่ต้องแบกอะไรเลยทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดทำหน้าเก๊กหน่อยตรงนี้มาถึงที่เรามาเมื่อวานก่อนไม่ใช่เมื่อวานนะเมื่อ2วันก่อนเดินมาจากตรงนี้จากท่าเรือลัดเลาะมาตรงนั้นแล้วก็มาเจอทะเลหาดทรายตรงนี้ชายหาดตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นไปบนนั้นแล้วก็เดินขึ้นไปตรงจุดชมวิวตรงนั้นแล้วก็กลับบ้านวันนี้เราก็จะเดินตรงมาตรงนี้แล้วก็จะไปให้ถึงจุดตรงที่มันเป็นแหลมของของทางไม่เยอะหรอกแวะข้างทางวันนี้อากาศดีมากเลยลมไม่มีเมฆไม่มีไม่ร้อนด้วยหินนี่หินธรรมชาติเลยนะเนี่ยทำไมหินมันถึงแหลมได้ขนาดนี้แล้วดูรากไม้สิกี่พันปีแล้วเนี่ยอย่านะอย่าแล้วเขารู้นะว่าจะคิดอะไรอยู่นั่นไงเดินไปทางนี้แล้วก็ขึ้นไปทางนู้นได้เดินได้เหรอนี่อ้าเกือบเฮ้ยมันแปลกดีเนอะหินตรงนี้มันเหมือนเป็นปูนอะไรที่มันโดนคลื่นซัดเข้ามาเหมือนมีอะไรซัดเข้ามาเป็นโคลนหรืออะไรไม่นะเราคิดพี่เล่นอะไรมันแข็งไหมอ่ะปูนนั้นอ่ะมีอะไรไหมเหรอไม่กล้าไว้เป็นไงสวยไหมไปบ้างก็ได้เฮ้ยน่ากลัวแม้ก็ไม่เห็นมีอะไรมันก็เป็นทางลาดไม่ตะปุ่มตะป่ำแค่นิดหน่อยทำไมเขาบริการนักท่องเที่ยวจังวะหรืออาจจะไม่ได้เรียกว่าบริการนักท่องเที่ยวบริการประชาชนเออดูดิตรงนี้มีเก้าอี้ด้วยอ่ะตรงนี้ก็เป็นทางเดินได้เลยอ่ะดีจังเลยเนาะเขารักธรรมชาติดีเนาะรักธรรมชาติแล้วก็ปรับปรุงให้คนสามารถเข้าถึงได้ด้วยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะชอบดูสิเขาทำที่นั่งให้นั่งแบบเนี้ยเหมือนกับว่าให้เด็กๆนักศึกษาเข้ามาทำกิจกรรมกันก็ได้นะดูสิน่ารักเนาะแล้วหินพวกนี้หินธรรมชาติทั้งนั้นเลยอ่ะเชื่อไหมว่าก่อนที่จะมาสปริตเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นเมืองใหญ่ก็แค่ว่าอยากมาเฉยๆแต่ว่าพอมาแล้วโอ้มันก็มีอะไรให้เดินเยอะเว้ย
จริงๆมันก็มีไปตามเกาะต่างๆด้วยนะแต่ว่าตามเกาะมันต้องไปค้างไงก็เลยขี้เกียจแล้วก็เปลืองด้วย สำคัญสุดคือเปลืองถ้าไปค้างอ่ะก็คือเรือมันจะออกตอนช่วงบ่ายแล้วก็ใช้เวลาชั่วโมงนึงไปถึงเกาะฮาวาเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องค้าง2คืนนะเพราะว่าเรือมันจะออกอีกทีตอนเช้าตรู่เลยนะ 6:00 น. 7:00 น.เลยอ่ะไม่ค้างไม่ได้อ่ะต้องค้าง2คืนด้วยนะเหมือนเขาทำโปรแกรมมาแล้วว่าให้นักท่องเที่ยวต้องมาอย่างน้อย2คืนแล้วคืนนึงก็น่าจะสัก 1,000 กว่าบาท2คืนก็2-3,000ก็ประมาณ 3,000 แหละถ้าที่พักโอเคหน่อยอ่ะ 3,000 แล้วก็ค่าเรืออีกไปกลับก็ประมาณ2คนก็ 1,000 ไปกลับ2คน 4,000 ก็เลยเออไม่ไปก็ได้วะเดินแถวๆนี้ก็ไม่หมดแล้วสวยมากเลยนะตรงเนี้ยชื่นชมตรงที่ว่าเขาทำเก้าอี้แบบนี้เยอะมากอ่ะเนี่ยให้นั่งเต็มเลยแต่ว่าตรงเนี้ยมีนักศึกษาเยอะเนาะเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเดินขี่จักรยานทำกิจกรรมโหหินตรงนี้สวยมากเลยหินธรรมชาติเลยอ่ะมันจะมีบางส่วนที่เขาต่อเติมบ้างเนี่ยอย่างพวกเนี้ยเขาก็มาต่อเติมเนี่ยอันนี้หินธรรมชาติใช่ป่ะแล้วเขาก็เอาปูนมาโบกเอาอะไรมาทำให้มันแบบดูกลมกลืนกันมากเลยอ่ะแล้วก็สามารถที่จะมานั่งเดินได้อ่ะโหสุดยอดเนอะเนี่ยชอบมากอ่ะชอบที่เขามาปรับปรุงแบบนี้ปรับปรุงโดยที่เป็นธรรมชาติด้วยนะออฟหาเรื่องอีกแล้วอะแต่น้ำเขาใสมากเลยเนอะนี่คือน้ำทะเลนะเนี่ยถ้าเป็นหน้าร้อนนี่อยากมาว่ายน้ำมากอะอยากมาเล่นน้ำจุ่มน้ำอะไรเงี้ยออฟนี่สนที่เป๋งเลยวะแล้วก็ทำให้จีต้องสนตามเฮ้ยเดินไปตรงนั้นได้เลยเออจริงด้วยอ่ะอุ๊ยเขาทำทางให้เราเดินน่ะดูดิกลมกลืนมากเลยนะไปแล้วนะปิ๊งบางคนก็ตีไปก่อนเราเห็นมันทางเดินมันเดินมาได้เราก็เลยเดินไปใช่มาเสียวไงโหน้ำโหยโคตรอ่ะเฮ้ยน้ำน่าเล่นมากเลยอ่ะบ้านกระต๊อบคืออะไรHistory of Protection and Forestation of Marayan สถานที่โบราณเหรอมันน่าจะหรอกเดี๋ยวเปิดสิ ตั้งแต่ศตวรรษที่15เลยนะศตวรรษที่15เลยเหรอมีนี่ด้วยมีบ่อน้ำเล็กๆด้วยอ่ะ นี่มีบ่อน้ำเล็กๆมันแถวนี้หินเยอะถ้าสร้างเป็นไม้มันก็ไหม้ง่ายไฟไหม้แถวฮัมบวกของเยอรมนีเบเมนอะไรเงี้ยบ้านมีแต่อิฐแดงๆก็แสดงว่าแถวนั้นไม่ค่อยมีหินเท่าไหร่ตรงนี้คือให้ลงไปว่ายน้ำได้ลงไปดูไหนสิอันนี้เป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วทำไมเขาถึงทำให้คนใช้ฟรีเลยอ่ะเนี่ยทางเดินลงไปว่ายน้ำเล่นแล้วก็มีที่ล้างตัวด้วยนะไม่ได้เสียเงินค่าเข้าเลยนะ เดี๋ยวนะงงวะตรงที่ว่าตรงนี้เป็นทางรถเข็นใช่ป่ะทางวีลแชร์ลงมาตรงนี้เดี๋ยวนะแล้ววีลแชร์ลงไปในน้ำได้เลยเหรอเวอร์นะคือเขาทำทางลาดให้รถเข็นน่ะแล้วรถเข็นลงไปในน้ำได้เลยเหรอไม่แล้วมันลาดลงไปตรงนั้นเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลาดลงไปเลยอ่ะคิดเอาเองนะเขาน่าจะหมายถึงว่ามันเป็นจุดที่รถเข็นสามารถมาได้ก็จริงแต่ว่าเหมือนกับว่าต้องมีคนเข็นน่ะคอยดูไม่ใช่ว่าแบบเล่นมาคนเดียวเข็นมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับมีคนเข็นมาแล้วก็สามารถเข้ามาตรงนี้แล้วก็เข็นลงไปเหมือนเล่นน้ำอะไรได้ด้วยโอ้โหเขาคิดถึงรถเข็นขนาดนี้เลยเนาะแต่แปลกอยู่อย่างนึงมีทุกอย่างเลยนะไม่มีห้องน้ำว่ะโอ้ยดีจังเนี่ยมีที่จับด้วยอ่ะคือที่จับเนี่ยมันดีตรงที่ว่าบางคนเขาก็พอเดินได้บ้างสามารถเล่นน้ำได้โดยที่แบบปลอดภัยมากอ่ะนี่มันหน้าหนาวไงก็ยังไม่เห็นมีใครมาแต่ว่าหน้าร้อนน่าจะมีคนมาแหละน้ำก็ใสแจ๋วมากคนเราก็แปลกเนอะ
แค่ได้เอาเท้าจุ่มน้ำหรือว่าได้ไปแตะน้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็ทำให้คนเรามีความสุขได้แล้วอ่ะแปลกอ่ะไม่ต้องไปถึงขั้นว่ายน้ำแบบว่ายน้ำไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแค่มาแตะแตะเอาเท้าจุ่มๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอ่ะนะอาจจะเป็นความทรงจำในอดีตการที่ฝังอยู่ใน DNA ว่ามนุษย์เคยสัมผัสกับธรรมชาติมาก่อนเคยเป็นตอนนี้ห่างเหินมากเคยเป็นปลามาก่อนเนี่ยหรอหมายถึงเคยใช้ชีวิตอยู่ข้างๆธรรมชาติมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อสัญชาตญาณใช่ไหมเออสัญชาตญาณทำให้เหมือนอยากล้ำลึกบ้างแม้กระทั่งนิดเดียวอ๋อจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนก็ชอบธรรมชาติทั้งนั้นแหละเนาะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะพาเราไปแบบสะดวกหรือเปล่าอย่างบ้านเรามีธรรมชาติสวยมากแต่ว่าบางทีก็เข้าถึงยากมันก็เลยเสียดายของไงของที่เนี่ยคือมันก็สวยนะแต่ว่าหาดทรายอะไรของเขาไม่ค่อยมีเลยมีแต่หินแต่เขาสามารถที่จะสร้างทางเข้ามาให้คนมาใช้งานได้แบบเข้าถึงได้แบบทุกซอกทุกมุมเลยอ่ะโคตรเจ๋งอ่ะมีทางลงเรามาถึงแหลมสุดยอดแล้วตอนนี้เวลาประมาณบ่าย2:16 น.เดินมาอย่างเชื่องช้าแล้วแวะข้างทางยืนยืนตรงนั้นเออใช่เดินได้ปะหรอกเขาไม่ได้ห้ามนี่เนาะถ้าเขาห้ามเขาก็ต้องติดรั้วเอาไว้เนาะลงมาจากตรงนั้นแล้วก็กะว่าจะเดินไปตรงนู้นประตูปิดอ้าวเหรอโอ้เรือเหมือนไม่ได้ทำทางให้เดินขึ้นด้วยซ้ำเออไม่ต้องไปหรอกแต่ว่าเดินลงไปดูไงเขาไม่ให้เข้าก็แค่ไม่เข้าแต่เดินลงไปดูเฉยๆโอ้ยหาดทรายสวยจังเลยไม่ใช่หาดทรายพูดผิดหาดหินสวยจังเลยน้ำใสแจ๋วเลยอ่ะเรือขนสินค้าเรือใบแล้วก็ทางยื่นตรงนี้เขาไม่ให้เข้าเหมือนเป็นของทหารมั้งสัญลักษณ์ของทหารหรือเปล่าถ้าหาดหินน้ำมันจะใสมากหาดทรายน้ำก็จะขุ่นนิดๆเพราะว่าปนทรายไปด้วยใสมากเลยเนอะแต่จำได้ว่าตอนเดินลงน้ำที่เป็นหินแบบนี้นี่มันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะหินอะแต่พอเดินขึ้นมาอ้าวก็แน่ละสิต้องมีรองเท้าตอนที่เดินเออนี่เขาใส่รองเท้ากันน้ำนี่นะสถานที่ปิกนิกของเราแหลมสปิดตั้งชื่อเองแหลมเขามายันสปิดอันนี้ประตูเดียวลูกฟิกแล้วก็มีเวเฟอร์ช็อกโกแลตไม่ได้พิเศษอะไรหรอกแต่แค่วิวมันพิเศษดูซี่ดูซี่สวยมากมากอยากจะสัมผัสน้ำทะเลใสๆว้าอึ๊บอึ๊บอุ๊ยน้ำเย็นว่ะน้ำเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะอึ๊บมา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 เออเค็มว่ะเค็มจริงด้วยแต่เค็มไม่มากเฮ้ยมันเค็มมือเราหรือเค็มน้ำทะเลวะเฮ้ยแต่มันเย็นน่ะเย็นน่าเล่นเค็มของจริงไปทะเลที่ไหนจะต้องลองชิมทดสอบว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าบางทีเราโดนหลอกระหว่างแอมเบเนียกับโคจิเฮ้ยของแอมเบเนียไม่เคยชิมนี่มันดูแบบว่าอะไรนะมันดูดำๆก็เลยไม่กล้าชิมแต่นี่ใสมากอ่ะแต่ถ้าเกิดจะให้ลงเล่นก็อาจจะคิดดูก่อนเพราะว่ามันน้ำมันหนาวแบ่งมาอยู่แล้วระนาบเดียวกันได้แท้แล้วลงน้ำไปแล้วมันขึ้นมาแล้วยิ่งหนาวใหญ่เลยอ่ะก็เลยไม่มีคนมาเล่นนี่อันนี้พอดีว่าเผลอกินไปแล้วอเลสโตฟรุตสแน็คทรอปิคอลเทสรสผลไม้กวนรสมะม่วงกับกล้วยไม่ใช่มันใบมะม่วงกับนี่อ๋อกล้วยกับมะม่วงห่อเป็นแบบนี้อันไหนของเขาอันขวาจริงเขาไม่ใช่อันนี้รสชาติเหมือนผลไม้กวนที่นุ่มๆลองกินอร่อยมากลองกินสิเคี้ยวง่ายงามอร่อยนะเราเล่าว่าเหมือนรีเกลของเยอรมนีแต่ว่าอร่อยกว่าอร่อยกว่าเยอะเยอะอย่างกับผลไม้กวนเลยอ่ะเท่าไหร่อ่ะ50 บาทมีอยู่5 อัน5 อันก็อันละ10 บาทกินไปด้วยดูวิวไปด้วยเอ้าอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยสุดๆซื้อเพิ่มแล้ว
ตอนแรกเรามาจากทางนี้แล้วก็เดินไปตรงแหลมตรงนั้นนั่งกินขนมชมวิวแล้วก็เดินย้อนกลับมาแล้วก็จะขึ้นทางนี้ต่อไปจะเป็นฉากแอดเวนเจอร์ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเราอยู่ที่ในเฉพาะสวนของปาร์คมารายันเนี่ยน่าจะเที่ยวได้อย่างน้อยๆก็3วันฝั่งทางซ้ายฝั่งตรงกลางแล้วก็ฝั่งทางขวาไม่น่าเชื่อจริงๆอ่ะพื้นที่แค่นี้ที่เที่ยวได้เยอะมากทุกที่ทุกจุดเลยอ่ะตีงว่าอันนั้นเป็นรูปปั้นหรืออะไรน่าจะเป็นคนไหมแต่นึกว่าเป็นรูปปั้นโบราณกำลังจะเดินไปดูแล้วอ่ะนั่งหลบมุมมากเอ๊ะทำไมมันมีเป็นทางแบบนี้ด้วยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะกำแพงเมืองหรือเปล่าอุ้ยมีถนนด้วยอ๋อเออสงสัยอันนี้คือเส้นผ่านแล้วจะลงไปยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงลงตรงนี้ดูดิสวยมากเลยเดี๋ยววันหลังค่อยไปตรงโน้นกันวันนี้ยังไม่ไปมีความรู้สึกว่าที่เนี่ยหมายถึงว่าที่โครเอเชียเนี่ยเหมือนกับว่าหินต้นไม้อ่ะมันก็จะคล้ายๆกับแอลเบเนียที่ไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาทำทางได้ดีเหมือนเป็นสถานที่ที่ทำทุกทางให้คนเข้าถึงได้ง่ายอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันพิเศษกว่าแอลเบเนียก็สวยนะแต่ว่ามันเข้าถึงยากจังเลยไม่ได้มีความใส่ใจมากเท่างบประมาณอะไรเงี้ยนะประเทศดูสิโอ้โหจริงๆเกาะพีพีของเราเขาทำได้เนอะแบบเนี้ยเราเคยไปบุกป่าพีพีมาไม่ยอมมีถนนดีๆแบบนี้มาเนี่ยถ้าเราสร้างถนนเชื่อมหาดต่อหาดอ่ะที่นี่ไม่ได้มีหาดอะไรสวยเลยนะมีแต่หินทั้งนั้นเลยนะแต่ทะเลเขาสวยนะแต่ว่าเขาทำทางแบบเนี้ยเชื่อมทุกที่สามารถเดินได้ทุกจุดรถก็เข้าถึงได้อ่ะแล้วมีจุดชมวิวหลายจุดมากเลยอ้าวทำไมวิ่งกลับอ่ะเดี๋ยวมาแวะข้างทางทำไมมันแต่แวะไงมันก็เลยตามไม่ทันเจ้าของเจ้าของวิ่งไปนู่นแล้วเดี๋ยวไม่ทันหรออ๋อที่ฉี่เฮ้ยมันวิ่งน่ารักดีนะไม่มันหาที่แบบว่าเดี๋ยวฉันจะกลับไม่ถูกฉันต้องฝากลักทิ้งไว้ก่อนฝากกลิ่นเอาไว้เผื่อกลับได้ถูกไงดูท่าทางแก่ๆแต่วิ่งเร็วมีเขาใช่ว่าจะแก่นะอ๋อไม่มีเขาก็ใช่ว่าจะไม่แก่นะหมายความว่าไงที่ทา after shave ของผู้ชายที่ยุโรปอ่ะมันใช้ดีไงอ๊อฟก็เลยติดใจเลยโกนบ่อยเมื่อก่อนนี้ขี้เกียจโกนเพราะว่าเวลาทาแล้วมันจะแบบแสบหมายถึงใช้ของไทยอ่ะนะของไทยแทบจะไม่มีเลยมีแต่เป็นพวกก็เลยไม่ค่อยโกนใช่ไหมข้างบนมีโบสถ์ด้วยล่ะโบสถ์ที่ฝังอยู่ในหน้าผาชื่อว่าเซนเจโรนิมแล้วข้างบนมันก็มีทางเดินด้วยนะเห็นป่ะเห็นป้ายเมื่อกี้เห็นมีคนขี่จักรยานด้วยอ่ะคือตรงนี้ก็เป็นทางเดินอยู่แล้วทางรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นทางจักรยานทางเดินเทคกิ้งโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะชักจะชอบที่นี่ซะแล้วดูดินี่ไงนี่ไงนี่ไงตรงนี้เป็นทางเดินอ่ะข้างบนก็มีทางนะตรงหน้าผาตรงข้างในอ่ะก็มีทางเส้นปะด้วยนะแล้วดูสิเขาทำเก้าอี้ให้นั่งด้วยอ่ะทำไมเขาบริการประชาชนขนาดนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปบนนี้เพื่อไปจุดชมวิวรู้ไหมว่าตรงนี้มันเป็นที่ปีนหน้าผาเห็นมีตะขอตรงเนี้ยปักไว้เต็มเลยไปถึงคนนั้นน่ะวันนี้ก็กำลังจะปีนโอ้โหสุดยอดจริงๆอยากรอดูนะแต่ว่า คงจะนานนี่อะไรอ่ะประตูทำที่นั่งให้ด้วยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยเนาะทำไมเขาทำให้เราดีขนาดนี้อันนี้ร้อนร้อนเอออุตส่าห์ใส่มาตั้งหลายชั้นต้นเดือนกุมภาวันนี้วันที่5กุมภาเนาะแต่ยังมีแดดจ้าตอนหน้าร้อนไม่ต้องพูดถึงตรงนี้ก็คือโบสถ์เจโรนิมคนเยอะเลยเฮ้ยมันขึ้นไปข้างบนได้ด้วยอ่ะเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนได้ด้วยอ่ะขึ้นไปดูกันมีทางขวากับทางซ้ายเราเลือกทางซ้ายก่อนละกันโอ้เขาให้เราขึ้นฟรีอ่ะ
แต่ว่าได้มาแค่นี้นะเข้าไม่ได้นะมีแค่นี้อุ้ยสุดยอดเลยอ่ะดูสิที่เหลือก็ต้องปีนขึ้นไปเขาไม่ให้ขึ้นแล้วได้แค่นี้แหละเขาคงนั่งรอเราอยู่อะข้างล่างเห็นมีคนยืนรออยู่ว้าวเปิดได้ไหมได้ซะที่ไหนล่ะได้ก็บ้าละอ้าวมันเป็นทางตันเหรอมันส่วนหลังบ้านแล้วทำไมเขาทำทางให้เดินทำไมอุ้ยแต่มีต้นตะบองเพชรอ่ะเดินไม่ได้ไม่ต้องมาหรอกตันต้นตะบองเพชรนี้สวยเนอะเหมือนในการ์ตูนเลยอ่ะที่มันเต้นได้อ่ะไม่ใช่ว่านหางไม่น่าจะใช่ใหญ่มากน่าจะเป็นตระกูลตะบองเพชรพวกนี้เป็นของโบราณหมดเลยเนาะมีใครรู้บ้างว่าไอ้แหลมๆพวกนี้มันมีไว้ทำอะไรแล้วมันเป็นของโบราณไหมหรือเขาเพิ่งสร้างหรือว่าเขาเพิ่งสร้างแล้วเพื่อที่จะกั้นไม่ให้คนตกแล้วมันกั้นยังไงอ่ะมันก็ตกได้อยู่ดีหรือว่าเอาเชือกกั้นหรือยังไงมันมีไว้ทำอะไรอ่ะ Google ไอ้แท่งๆนี่มีไว้ทำอะไรก็เป็นหินชนิดนึงมันเป็นจุดคลายบิ้งเลยนะคือเป็นที่กีฬาในการปีนผาเหรอดูดิมีไอ้ปักหมุดอะเอาไว้ให้คล้องเชือกอะขึ้นไปบนนั้นเลยนะสวยสุดยอดเลยเนาะตรงนี้เห็นคนวิ่งเยอะเหมือนสวนลุมที่มีวิวมากมายเออแล้วมันทางเดินดีด้วยแล้วก็มันเยอะมากด้วยนะเกินความคาดหมายมากอะมันขึ้นไปข้างบนด้วยนะเนี่ยโหยมาได้หลายรอบเลยแหละไม่ต้องไปไหนเลยอ่ะไปต่อทางนี้ถึงแล้วจุดชมวิวนี่ไงอ่ะมีคนด้วยแฮะโอ้โหดูสิเนี่ยมีคนขึ้นไปข้างบนนั้นด้วยอ่ะแสดงว่ามันต้องขึ้นได้เดี๋ยววันหลังต้องมานะเมื่อกี้เจอจุดชมวิวบอกว่าเอองั้นนั่งกินไหมเหลืออีกนิดเดียวก็ไม่หิวอ่ะบ่ายสามแล้วแล้วพอเห็นจุดชมวิวปุ๊บเอาก็เรามาดูจุดชมวิวเราไม่ได้มานั่งกินเนาะอะไรเมื่อกี้ก็นั่งกินตรงจุดชมวิวอ่ะแล้วนั่งพักไงจุดชมวิวที่สวยและเพียบพร้อมนั่งแป๊บเดียวอยากมาคนเดียวว่ะมาสองคนแล้วมีพวกขัดคอถึงทางแยกเราต้องไปทางนี้ก็มีแบบทางแอดเวนเจอร์กับทางดีแล้วไปเจอกันตรงนั้นไหมเดี๋ยวเขาไปทางแอดเวนเจอร์ดูดีน่าสนใจดีเนาะมีไม้กางเขนตรงนี้ไม่น่าจะใช่โบสถ์แต่น่าจะเป็นอนุสาวรีย์แบบเหมือนศึกสงครามเนาะโอเคออฟไปไหนอ่ะออฟเขาเดินเหมือนรู้ทางนี่เราต้องไปทางนี้นี่ไงจุดชมวิวมีที่นั่งด้วยอันนี้น่าจะเป็นกำแพงเมืองเหรอหรือเขามาทำถ้าเขามาทำให้นี่ถือว่าดีมากเนาะทำทางเดินให้ด้วยแล้วทำรั้วให้ด้วยนะไม่ให้ตกด้วยนะโอ้โหแต่ต้นไม้ต้นนี้เขาไม่ตัดเนาะจุดชมวิวที่ดีที่สุดมีคนนั่งอยู่ไหนอ๋อตรงนี้มีต้นไม้บังไปยืนกดดันกล้าเหรอเป็นไปยืนดูวิวอยู่ข้างๆแหมตัวเองเป็นนั่งกดดันเขาแล้วสิเขาก็เลยเดินหนีหรือเปล่านั่งกดดันแล้วก็ทำเสียงแบบว่าชงเชงชงเชงไงเขาก็เลยไปอย่างนี้หรือเปล่าโอ้โหวิวนี้มันสุดยอดมากเลยกับขนมที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาแถมถูกด้วยโฟกัสผลไม้ที่ไม่เหนียวไม่แข็งนิ่มมากแท่งละ10บาท10บาทเลยผมได้อร่อยเนาะเหมือนกินผลไม้กวนที่ไม่เหนียวแต่ไม่รู้อันนี้รสชาติอะไรอ่ะองุ่นเนาะเขาบอกว่า no sugar add ด้วยนะนี่ไงลูกองุ่นเปล่าแบล็คเบอร์รี่อ๋อแบล็คเบอร์รี่อย่างเดียวเหรอมีเชอร์รี่แบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แล้วก็มะม่วงผสมกล้วย4รสชาติไม่เห็นมีลูกฟิก
หูมันนี่อยู่ที่อาเบเนียมีลูกพริกกวนนะอยู่ที่นี่เห็นลูกพริกแค่ลูกพริกแห้งแพงๆกับไอ้สตูเดียวไส้ลูกพริกเท่านั้นเองแต่ไม่มีแยมลูกพริกเลยอยู่ใกล้กันแท้ๆคิดถึงแยมลูกพริกอยู่ใกล้กันแท้ๆแต่มีความรู้สึกเหมือนเป็นยุโรปมากกว่าอ่านหนังสือเหรออันนี้กระเป๋าน้ำจิ้มผมอ่านหนังสืออะไรอ่ะหนังสือเกี่ยวกับมะม่วงกล้วยเราทำทีเป็นแบบยึกยักยักไม่ไปใช่ไหมเอ๊ะนั่งต่อดีไหมอะไรอย่างงี้มีคนต่อคิวอยู่เอาไปได้แล้วเขาลุกขึ้นมาแล้วอ่ะไปไปเดี๋ยวโดนลุงต่อยแล้วนะต่อไปก็จะไปทางนี้หรือทางโน้นดีวะอ้าวลุงเขาไม่ไปวะลุงน้ำเงินแย่งลุงแดงซะงั้นลุงแดงโมแต่เอื้องอยู่โดนเสียบมาเยี่ยมชมอนุสาวรีย์ที่ไม่รู้จักชื่อขนาดในแผนที่ยังไม่มีปักชื่อเอาไว้เลยขึ้นไปดูข้างบนสิโอ้ข้างบนมีที่นั่งเต็มเลยนะโอ้โหหรือว่าเขาเพิ่งสร้างมีทางลงด้วยมีทางลงด้วยอ่ะสวยเนอะมีทางลงทางนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราลงไปทางนี้กันนี่คือจุดสูงสุดของมันน่าจะใช่บ้านเราอยู่ตรงนู้นเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินมาตรงนี้มาที่ท่าเรือก็คือจะเป็นเมืองเก่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรืออีกที่นึงก็เคยเดินไปแล้วสวยมากอ่ะนี่คือตัวเมืองทั้งหมดเลยนะตรงนี้คือจุดสูงสุดของเมืองสปิตนี่มีปักธงด้วยเมืองสปิตที่ไม่สปิตคืออะไรวะฮะเมืองสปิตที่ไม่แบ่งแยกอ๋อโหต้องคิดลึกมากดูอันนี้ดิเขาแกะสลักต้นไม้เหรอน่ารักดีนะทำไมมาวางแบบนี้ดูสิเขาทำสนามเด็กเล่นให้เยอะเลยเขาทำดีด้วยนะไม่ใช่ว่าทำโลกๆแบบขอไปทีด้วยนะแล้วภูเขาเนี้ยทั้งภูเขาอ่ะมันเหมือนเป็นสวนสาธารณะสวนสาธารณะแบบมีคุณภาพด้วยนะแต่มันเป็นทั้งภูเขาอ่ะมันไม่ใช่แค่สวนอ่ะมีอัศจรรย์แสดงมีเด็กเป็นกลุ่มเมื่อกี้เห็นบอกว่าเด็กเป็นฝูงวันนี้ก็เป็นกลุ่มบางทีก็เป็นฝูงถึงแล้วจุดชมวิวที่รองสุดท้ายเป็นจุดชมวิวโอ้ยมีหมาโห่ขู่ด้วยอ่ะสวยไหมสวยมีหมาเห่าขู่อยู่ข้างๆด้วยพาหมามากันคนกดดันตอนนี้4โมงจะครึ่งเอ้ย4โมง14แล้วอ่ะนี่ไงสวนสัตว์ซูโลสกี้ที่นี่นะไม่กี้ก็กล้าเรียนสกี้นี่ไงทางเข้า VRT อ่านว่าอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้แมวมันจู่โจมเราอ่ะโอ้ยทำไมแมวเยอะจังอ่ะเฮ้ยนั่นก็แมวนะนี่ก็แมวเฮ้ยรูปปั้นหรือเปล่าเนี่ยเปิด8โมงถึง4โมงเย็นปิดแล้วอ่านว่าอะไรอ่ะอูรัสเหรออ้าวปิดพอดีอ้าวก็4โมงอ่ะก็นั่นก็4โมงแล้วไง4โมง15เท่าไหร่อ่ะ20คูณ5 100บาท100บาทอืมข้างในมีแกะอันนี้อะไรอ่ะแกะหรือแพะมีไก่มีม้าเป็นสวนสัตว์อันเล็กๆเนาะดีแล้วแหละที่ปิดอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะหาข้ออ้างไม่เข้าไม่ได้ เดี๋ยวจะหาว่างกไม่ได้งกนะเขากำลังจะปิด โอ้เด็กเป็นฝูงเลย แต่ที่นี่เขามีผู้ใหญ่คุมเด็กตั้งน่าจะกี่คนอ่ะ50คนได้ไหมนะ40น่าจะ20คนเฮ้ย น่าจะมากกว่า3น่าจะ30 40แต่มีครูแค่2คนเองอ่ะแต่เคยเห็นที่เยอรมันอ่ะมีครูคนนึงต่อเด็ก5คนเองนะเดินมาจากทางนี้ก็ได้ฮะนี่ก็เป็นลมแทงเป็นใดตรงนี้เป็นจุดชมวิวโอ้โหทำไมเขาถึงทำดีขนาดนี้ดูเมืองสิโอ้โหเป็นสีทองเลยอ่ะเมืองเก่าทำไมซอยนี้มีคนเข้ามาเยอะจังเขาไปไหนอ่ะก็ขึ้นไปทางที่เราเพิ่งลงมาหรอจบแล้ววันนี้จุดชมวิวยังไม่หมดหรอกแต่ว่าหมดวันแล้วตอนนี้เวลาประมาณ4โมงครึ่งแล้วตรงที่มีหอคอยตรงนั้นคือเมืองเก่าท่าเรือก็จะมีท่าเรือใหญ่เรือกลางเรือเล็กแล้วก็ท่าเรือหาปลาอยู่ตรงนี้ส่วนบ้านเราก็คืออยู่ตรง
่นห่างจากตัวเมืองเก่าไปประมาณ1.5 กิโล